สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการปฏิบัติธรรมที่บ้านคืนวันเสาร์สามทุ่มนะครับสําหรับคืนนี้ก็เป็นคืนพิเศษอีกคืนหนึ่งเราจะมานั่งสมาธิร่วมกันนะอย่างที่ได้อบอกประกาศไปแล้วในช่วงเย็นนะครับที่ก็เป็นการถือโอกาสเปิดตัวเสียงสติซีรีสีใหม่นะฮะที่หลายๆท่าน ที่ติดตามเพจดังตรินก็คงจะคุ้นเคยกับเสียงสติดีแล้วแต่ว่าหลายๆท่านที่เพิ่งจะมาทำความรู้จักกันนะก็อาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะไม่ได้รู้จักมักจีอะไรนะกับเสียงสติหรือว่าจะ มีความรู้พื้นฐานว่าเสียงสติคืออะไรเนี่ยนะจะจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราเป็นการรอแขกด้วยนะเ,เรามาอธิบายกันถึงความเป็นเสียงสติสักนิดหนึ่งไม่งั้นนั่งสมาธิกันไปแล้วก็จะไม่รู้นะว่าเรานั่งกัน เพื่ออะไรแล้วก็ทำไมต้องมีเสียงอืออือออออยุกกล้องอยู่ในหูด้วยนะต้องใช้หูฟังนะสำหรับท่านที่เพิ่งมาอันนี้ถ้าจะนั่งสมาธิร่วมกันนะครับอันนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีทางเสียงนะมาช่วยทำให้สมองของเราเนี่ยมีย่านคลื่นสมองย่านช้าที่เด่นขึ้นมานะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายกันว่าทำไมถึงต้องใช้ เดโฟนหรือว่าหูฟังนะครับหลายท่านถามว่าไม่ใช้ไม่ได้เหรือเอาแค่ลำโพงเปิดธรรมดาได้ไหมนะมันเป็นอย่างนี้นะเรื่องของเรื่องนะครับคือก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจนะฮะเอาแบบง่ายๆรัดสั้นๆที่สุดนะครับคือว่าถ้าเราปล่อยคลื่นสองคลื่นที่มีค่าค่าความถี่ต่างกันไปในอากาศนะผลคือนะมันจะ มีการหักล้างแล้วก็เสริมคลื่นกันแล้วก็มาเข้าหูเรานะเรียกว่าเป็นอะคูสติกบีดนะครับซึ่งเสียงที่ออกมานั้นไม่ได้ทำให้สมองของเราทำงานเป็นพิเศษหรือว่าเกิดความแตกต่างอะไรขึ้นมาถ้าเป็นเสียงที่น่ารำคาญเราก็จะรำคาญไปเฉยๆแต่ถ้าเป็นเสียงที่น่าฟังนะเก็จะเป็นรู้สึกว่ามีความสุขที่จะได้ฟัง แต่ไม่ได้มีผลอะไรเป็นพิเศษกับสมองนะคือเราชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจทีนี้ถ้าเป็น b i n a r a l beat นะครับอันนี้มาทำความเข้าใจกันก่อนที่จะมาเป็นเสียงสติมันมีความเป็น b i n a r a l beat s ก่อนนะเป็นมูลฐานนะครับ binary beat คืออะไรเขาค้นพบกันมาเป็นร้อยปีแล้วนะว่ามันคือคู่คลื่นเสียงนะครับที่สามารถจูนคลื่นสมองให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นได้ คือคือ,ค,อคลื่นสมองมันไม่ได้มีอยู่ย่านเดียวนะมันมีหลายย่านแต่ถ้าย่านช้าเ,าเป็นย่านที่เด่นที่สุดเนี่ยนะผลคือเราจะรู้สึกว่าจิตใจสงบนะมีความพร้อมจะนั่งสมาธิแต่ถ้าหากว่าคลื่นมันยุ่งเหยิงนะคลื่นย่านเร็วนี่ ม,มันเด่นนำแล้วก็มีความยุ่งเหยิงไม่สมดุลน,นะเราจะรู้สึกว่าเราฟุ้งซ่านจัดเราไม่สามารถที่จะจดจ่ออยู่กับอะไรได้ไม่สามารถจะโฟกัสกับอะไรได้นี้ถ้าหากว่ามีไบโนบิสขึ้นมาเนี่ยนะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันอย่างนี้ที่เราฟังนะ,ะด้วยหูฟังเนี่ยเข้าหูซ้ายเป็นคลื่นเสียงหนึ่ง เข้าหูขวาเป็นอีกคลื่นเสียงหนึ่งนะค่าความต่างระหว่างคลื่นทั้งสองข้างเนี่ยมันจะหักล้างกันแล้วเหลือแค่เนี่ยอย่างสมมติว่า2 0 5้าเข้าขวานะ200เข้าซ้ายมันจะเหลือ5เฮิร์ตนะะคลื่นความถี่5เฮิร์ตไปดังในสมองเราสมองเราจะเป็นคนได้ยินนะมันไม่ใช่เสียงแบบที่ผสมกันในอากาศนี่ถ้า5เฮิร์ตนี้นะมันดังอยู่ในสมอง นานๆเข้าเนี่ยไอ้คลื่นสมองย่านที่มันประมาณ5 hz เฮิร์เนี่ยมันก็จะเด่นนำขึ้นมาพูดง่ายว่าไอ้ตัวคลื่นเสียงเนี่ยนะที่เป็น b a นอลบีดเนี่ยไปเหนี่ยวนำไปกลืนให้ไอ้คลื่นสมองของเราเนี่ยนะมันมันอยู่ในย่านเดียวกันประมาณเดียวกันเด่นนำขึ้นมาซึ่ง5 hz เฮิร์เนี่ยมันจะเป็นย่านที่เราคิดน้อย หรือบางทีเกิดความรู้สึกเหมือนไม่ได้คิดเลยนะตอนไม่คิดเลยเนี่ยคนเราจะรู้สึกว่าเอ,อจิตใจสงบมีความสุขมีความสบายและสามารถที่จะเข้าสมาธิได้นึกว่าเป็นเรื่องความเก่งนึกว่าเป็นเรื่องอที่เหมือนกับโกเก๋กว่ามนุษย์อื่นทั่วไปที่เขายังฟุ้งซ่านจัดไม่สามารถสงบได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็แค่ไอ คลื่นสมองเนี่ยที่มันได้ดุลน,นะแล้วก็ย่านช้ามันเด่นนําขึ้นมานี่ในแง่มุมมองของนักวิทยาศาสตร์นะครับไอตัวเบนโ e บีดนี่นะคืออ่อมันจะไปกระตุ้นไอการทํางานของส่วนอวัยวะนะที่ก้านสมองนะครับซึ่งซึ่งมีหน้าที่รับเสียงนะแล้วก็ถ้าถ้าเป็นอะคูสติกบีดนี่ไอไอตัวไอตัว,อ,ตวอวัยวะ ส่วนนี้เนี่ยมันจะไม่ทำงานนะแต่เมื่อบ a วโนล์บีตมันไปกระตุ้นให้อวัยวะส่วนนี้นะตรงก้านสมองมันทำงานแล้วเนี่ยระบบการทำงานนะไอในเกี่ยวกับไอคลื่นสมองอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็เกี่ยวกับตัวสมองเองเนี่ยมันจะแตกต่างไปในแง่ที่นะพูดง่ายๆว่าถ้ามีย่าน ย่านเสียงนะที่ดังขึ้นในสมองเนี่ยเป็นย่านช้าแล้วก็เอฟเฟกตีฟนะต้องเอฟเฟกตีฟด้วยนะ,ะกับสมองเนี่ยมันจะทำให้อคลื่นย่านช้าเนี่ยเด่นนำขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นหลักการคร่าวๆของไ a ร b e บี s นะครับเขาค้นพบกันมานานแล้วแต่เสียงสตินะ,ะมาเปรียบเทียบคือเสียงสติเนี่ยโดยมูลฐานคอนเซปต์ Concept, มันก็คือไบรโนบีตนะครับ แต่ว่าจะแตกต่างจาก b บรโนบิททั่วไปคือมีซาวดีไซน์เข้ามาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ถ้าถ้าใครเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง b บรโนบิทเนี่ยก็จะเข้าใจนะว่ามันมันมันขึ้นอยู่กับเราจะออกแบบให้ b บรโนบิทเนี่ยมันมีจุดประสงค์อะไรทํางานกับสมองอย่างไรนะไอตัวเสียงสติเนี่ย โดยซาวดีไซน์ที่ผมออกแบบนะครับมันจะแตกต่างจากเบ n นเบร t ทั่วไปตรงที่จะเ f f e c t i v e กับการทำงานของระบบทางเดินหายใจเป็นอันดับแรกเลยนะแล้วสำหรับซีรีส์2เนี่ยคือจะมีเป้าหมายขึ้นมาอีกเป้าหนึ่งคือทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่านะในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะจะมีศัพท์อยู่คำหนึ่งเรียกว่าจิตตะวิเวก คือฟังแล้วมันจะอตอนตอนที่ฟังเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาเราจะรู้สึกลำคาญเสียงหรือว่าจะไม่คุ้นกับเสียงยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าสมองถูกจูนแล้วนะมันจะมีความรู้สึกว่าจิตเนี่ยมีความไม่ดิ้นรนจิตจะเหมือนกับไม่เอาอะไรจิตเหมือนกับจะว่างจากไอความฟุ้งซ่านว่างจากความอยากว่างจากไออาการทะเยอทะยาน อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนะฮะซึ่งจิตวิเวกเนี่ยมันมีความสำคัญมากที่ว่าเราจะเข้าสมาธิได้หรือไม่ได้จะเข้าสมาธิเก่งหรือไม่เก่งจะมีสิทธิ์เข้าสมาธิถึงฌานหรือไม่ถึงฌานอเน,นี้ยนะที่เป็นซา u n d ไซน์คือคือมันจะมีเป้าหมาย นะเป็นเป็นการที่ไปปรุงแต่งเสียงให้เกิดเป้าหมายอะไรแบบหนึ่งที่เราต้องการขึ้นมานี่คือเสียงสติความเป็นเสียงสติพูดง่ายๆเอามาประยุกต์ใช้กับการเจริญสตินะโดยตัวของเสียงสติเองเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิไม่ได้ทําให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาเองว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนนะแต่เสียงสติจะเปรียบเหมือนกับะทะเลเหมือนกับถ้า ที่เย็นๆที่มีความวิเวกที่มันมีความสบายหรือว่าเหมือนกับบ้านร้างเรือนว่างนะที่เ,เข้าไปแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกสงบอกสงบใจไม่วุ่นวายไม่ดิ้นรนนะหลังจากที่ได้เกิดจิต,ตวิเวกแล้วพอได้พิจารณานะน้อมเอาจิตวิเวกนั้นเข้ามาพิจารณาความเป็นกายความเป็นใจ โดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเดิมไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ตัวตนจะรู้สึกว่าง่ายจะรู้สึกว่าอินจะรู้สึกว่าเออมันเกิดความรู้ขึ้นมาจริงๆและเต็มใจรับรู้ว่ากายนี้ใจนี้มันไม่เที่ยงจริงๆมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆโดยอาศัยอาณาปานสติเป็นแกนนะฮะเนี่ยเดี๋ยวพูดง่ายๆว่าเราพอเราเริ่มมา ฟังเสียงสติร่วมกันนี่นะถ้าเป็นไปตามเป้าหมายที่กะเก่งไว้ก็คือว่าคุณจะเกิดความสงบเกิดความรู้สึกว่าใจเนี่ยมีความไม่ดินน้นรนแล้วสามารถที่จะรับรู้ความเป็นจริงเกี่ยวกับลมหายใจและภาวะในอิริยบทปัจจุบันนี้ได้ง่ายๆ,ๆนะ อพอพูดง่ายๆนะพอ,พอจิตไม่ดิ้นรนพอจิตมีความวิเวกจิตมีความรู้สึกว่าเออ,เอ,อสามารถรู้อะไรได้ตรงตามจริงไม่มีความอยากห่อหุ้มไม่มีความพุ้งซ่านมากลุ่มรุมพอฟังพอพูดพอคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความไม่เที่ยงของกายเช่นลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลามันจะเห็นขึ้นมาชัดๆเห็นเป็นนิมิตเลย นะว่าลมหายใจรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้คือจุดป,ประสงค์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะที่ออกแบบเสียงสติมาแต่ว่าไอตัวซีรีส์สเนี่ยจะมีความเด่นขึ้นมาในในการพุ่งเป้าไปหาเรื่องของจิตวิเวกด้วยมันจะตั้งอันนี้บอกไว้ล่วงหน้านะคือตั้งแต่นาทีแรกนะมันอาจจะ,ะฟังยากสักนิดหนึ่งสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้น แต่ถ้าผ่านนาทีแรกไปได้มันจะเริ่มรู้สึกง่ายนะคนที่เคยคุ้นกับเสียงสติดีแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกสบายสบายตั้งแต่วินาทีแรกแหละแต่อันนี้บอกไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะได้ฟังกันนะคือเราจะต้องผ่านนาทีแรกไปนะอาจจะฟังยากสักนิดหนึ่ง แต่พอผ่านนาทีแรกไปแล้วมันจะรู้สึกสบายขึ้น